นี่เชฟมาด้วยเพราะว่าเกิดการจะถามว่าทำยังไงเชฟเชฟนี่ไม่ค่อยไม่เหมือนเมื่อเช้านะใช่ป่ะไม่เหมือนเมื่อเช้าทีเดียวไหมพิเศษเนเจอร์สำหรับเล็กๆครับสำหรับอันนี้คือตั้งใจมากขึ้นครับไม่ได้ตั้งใจผมมีปัญหานิดหน่อยคือลูกชายผมอะทำไข่เนี่ยทำไปหลายครั้งเลยมันไม่สำเร็จสักทีอะช่วยบอกเนี่ยทำยังไงนี่ไข่ทอดแล้วเหรอเริ่มไรอีกแล้วเหรอครับกำกับครับนี่ก็ถือว่าคุณสอนคนไทยทั้งประเทศทำไข่นี่ก็ไข่อะไรนะโพสเอกครับหรือไข่ดาวน้ำครับไข่ดาวน้ำครับผมบอกได้ไม่บอกผิดเลยได้ครับได้ครับทำยังไงเนี่ยก็น้ำนะครับผมผสมด้วยน้ำส้มสายชูใส่น้ำส้มสายชูประมาณ1ช้อนโต๊ะนึงนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วเราต้มให้น้ำเดือดนะครับน้ำเท่าไหร่อ่ะน้ำหนึ่งประมาณ1ถ้วยครับหนึ่งถ้วยถ้วยเล็กถ้วยใหญ่โอ้โห250250น้ำครึ่งขวดครับผมประมาณนั้นครับแล้วก็เราต้มเลย1ช้อนใช่ครับต้มให้เดือดเลยครับแล้วก็พอมันเดือดเสร็จเรากวนน้ำให้เป็นน้ำวนเราก็วนใช่ครับต้มไข่ลงไปไข่ใส่ไปครับแค่นี้ใช่ครับลูกชายผมก็ปวดที่ดูแบบนี้แหละก็ทาไป7ครั้งแล้วมันไม่เป็นแหละมันไม่เป็นมันก็มีหลายสูตรเลยนะแบบใส่แบบนี้แบบรุ่มแบบนี้มีเยอะเลยใช่ครับมีหลายสูตรครับแล้วแต่ถนัดครับผมแต่ที่ง่ายที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับให้น้ำเดือดแล้วก็ทำให้มันวนใช่ครับใส่แล้วต้องใส่ด้วยลงไปเลยใช่ครับเนี่ยไข่มันก็จะวิ่งไข่มันก็จะวิ่งแล้ววนแล้วก็ขึ้นมาเป็นก้อนโอ้ดูเหมือนง่ายนะลองไปทำดูจริงๆแล้วน้องเกศนะลูกชายมันต้องเดือดมากๆใช่ไหมเดือดไม่ต้องมากก็ได้ครับพอประมาณเพราะว่าถ้าเดือดมากปุ๊บเราใส่ไข่พวกมันจะเกิดฟองขึ้นแล้วมันก็จะน้ำก็จะลดมาจากหม้อครับก็ไม่ต้องสูงมากแล้วไม่ต้องเดือดมากครับเดือดพอประมาณครับผมแล้วก็คือแกว่งให้น้ำมันหมุนก่อนครับถูกไหมครับพอหมุนแล้วก็ต่อไข่ปุ๊บก็จะหมุนตามนะใช่เอาละครับพอให้ก็ได้คล้ายๆแต่ไม่เหมือนแล้วก็ฟังดูง่ายนะแต่ทำยากก็ลูกชายผมก็เปิดดูคลิปแบบนี้นะผมก็ดูเขาดูเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้วิธีนี้ของฝรั่งคนนี้ก็ทำแบบนี้มันมีหลายแบบที่ทำแล้วได้แบบนี้ใช่ไหมครับยังล้มเหลวทุกครั้งเลยอันนี้คุณจะนั่งดูผมกินเลยเหรอครับโอเคที่ตอนทำกินแบบนี้เหรอมันไม่เหมือนแค่ทีเดียวก็เอาไปเลยหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมทานอย่างอื่นไม่ได้แล้วยังไงล่ะครับคุณดันกินนี่ก็เมื่อกี้เราเป็นคนบอกว่าอร่อยไงก็ผมกินไปแล้วเมื่อเช้าเชฟนี่นอนแล้วปลุกเข้ามาทำเลยเนี่ยคุณตาลคุณรู้ไหมว่ามันมีน้ำพริกหนุ่มไม่รู้มีหมูยอจริงเหรอมันมีน้ำพริกหนุ่มมีหมูยอฮะมันเป็นเอกเบเนดิกแบบเอกเบเนดิกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเมืองอ๋อแบบเชียงใหม่เชียงใหม่มันเป็นหมูยอน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมน้ำพริกหนุ่มเนี่ยอ๋อดูใกล้ๆเลยมาดูน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมอ๋อหมูยออยู่ข้างล่างมีน้ำพริกหนุ่มนะแล้วก็ไข่น้ำลงคือเปิดมันจะมีครีมซอสเนี่ยอีกทีนึงนะครีมนี่มันจะรสชาตินุ่มนวลมากบอกตรงๆเจ้าของโรงแรมไม่เคยให้ตื่นกินกินไม่ทานตื่นสายครับดูแล้วมันข้างในมันน้ำมันก็เป็นไข่เลยนั่นแหละเนี่ยมันเก็ตทำไม่ได้อย่างนี้ไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปลองดูเขาท้าผมไว้ด้วยเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ็กเบเนดิกเนี่ยมันคือสูตรของการทำไข่แบบหนึ่งแต่ที่นี่เนี่ยเขาประยุกต์เอาอาหารเมืองเข้าไปใส่เป็นไงบ้างนะฝรั่งกินกับไทยนี่ส่วนผมนะฮะอันนี้เขาเก็บจานมาละนี่คือปอเปี๊ยะนั่นแหละแต่ว่าเราเรียกให้หรูหราว่ากุ้งกระเบื้องนะฮะนี่ดูฮะความแข็งแรงของกระเบื้องนะแต่อย่านึกว่าแข็งมันกรอบผมลองไปแล้วชิ้นหนึ่งนะได้ยินเสียงไหมพริกตามสักนิดหนึ่งนะตื่นเต้นอ่ะเป็นไงบ้างก็อร่อยนะแต่ว่าคือผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มแต่ว่ากินแล้วผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มกินกับไก่ทอดเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้มากกว่าคุณต้องยอมรับว่าเราต้องขาย
ความแปลกความแปลกแล้วแต่ว่ามันสำคัญคือมันเข้ากันไหมมันเข้ากันไงก็เข้ากันนะเข้ากันแต่ว่าถ้ากินหนุ่มน้ำพริกหนุ่มกับไก่ทอดมากกว่าปกติผมไม่ชอบกินหมูยอเท่าไหร่ได้ยินเสียงไหมดูนะเป็นเช่นครับพี่ยุทธ์มันทรมานมากเลยมันชอบกินให้ฟังให้เสียงดูให้อร่อยแล้วแบบถ้ามันได้ไม่ได้กินด้วยกันน่ะแล้วก็ไม่ได้กินอ่ะก็ไปหากินได้ไม่เข้ามาที่นี่ก็ได้มาเชียงใหม่โหมันมาง่ายขนาดนั้นที่ไหนเนาะมันไม่ได้หล่อเลยก็ดูตั้งนานป้าป้าให้ดูมันขึ้นอันนี้แน่นอนว่ามันเป็นอาหารแบบต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะฮะแต่ในนี้น้องกิฟอันนี้สูตรแบบคนไทยกินหรือว่าต่างชาติกินอ๋อต้มยำกุ้งมะม้าอ่อนใช่ไหมโอ้ยใส่รากบัวด้วยนะโอ้ใส่รากบัวด้วยปัญหาก็คือว่าเขาให้ถ้วยเฉพาะเจ้าของร้านฮะกินต้องกินนั่งนี่ฮะแหมอย่าน้อยใจอย่าทำให้น้อยใจอย่าทำให้น้อยใจนะเล่นฮะนี่กูใส่ตัวใหญ่ได้น้อยใจกันอันนี้รากบัวนะรากบัวเห็นไหมรากบัวล้อเล่นกินเราดูจริงๆแล้วอันนี้รสชาติเนี่ยโทนฝรั่งหรือไทยน้องกิ๊ฟลองชิมดูก่อนสิถ้าคนไทยมันต้องรสจัดๆเลยไงเปรี้ยวเผ็ดมันถ้าเป็นฝรั่งมันก็ต้องแบบผมว่าไทยนะไม่เหรอเราเข้าใจผิดนะเราเข้าใจว่าคนจีนน่ะเขากินเผ็ดไม่เป็นเขากินเปรี้ยวๆไม่เป็นเขาชอบคนจีนเนี่ยหรอใช่คนจีนชอบอาหารไทยเพราะว่าเผ็ดเขากินแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วเขาก็มากินรสชาติแบบคนไทยเลยนะแต่ถ้าฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเขากินแบบอาหารไทยแบบบุษราคามอ่ะไปกินที่ที่โรงแรมอยู่ที่นั่นรสชาติแบบฝรั่งกลางๆไม่เคยแกงเขียวหวานปลานะปลาใช่ไหมคือเนื่องจากว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสั่งอาหารเลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเด็ดขาดแล้วมันคืออะไรนะฮะขอข้าวปลาเท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือปลาอะไรเหรอตัวนี้ไม่ใช่ปลาค่ะมันเป็นเนื้อปลาเป็นอะไรเจ้าเขียวหวานใช่ค่ะเขียวหวานค่ะแล้วใส่อะไรเนื้อกินเนื้อได้เลยเขียวหวานผัดแห้งใช่ค่ะที่ร้านอะไรนะข้าวปลาอาหารข้าวปลาอาหารข้าวอยู่ไหนข้าวยังไม่มาได้เลยค่ะมาอย่างนี้เลยค่ะข้าวปลาอาหารแล้วมีแต่อาหารไม่มีข้าวเนี่ยกับข้าวกับปลาคือของคุณปลาคนละร้านกันนะอย่างงงเอามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะคุยแลกเปลี่ยนเรื่องธุรกิจเล็กน้อยนะฮะสนใจเรื่องธุรกิจกับเขาด้วยเหรอไม่คุณตันเคยจะชวนผมทำโรงงานขนมปังแต่มันล้มไปละนะไม่ได้ทำต่อละจะทำขนมปังปอนนี่แหละปอนใช่ไหมตอนนั้นมีโน้ตฮาวเราญี่ปุ่นนะแต่ว่าวุ่นๆก็เลยหยุดไปก็เลยไม่ได้ทำเลยพอดีตอนนั้นจ้างที่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็นานไปแล้วก็เลยยกเลิกไปได้ด้วยเลยไม่ได้ทำคือไอ้ขนมปังปอนเนี่ยไม่ง่ายทำยากทำให้มันต้องเหนียวนุ่มคือขนมปังปอนมันมีอายุแบบเชลล์ไลท์อ่ะ 3-4 วันเองต้องทำให้นุ่มแล้วก็มันต้องทำปริมาณเยอะวันนึงแบบ 200,000 แถวอ่ะถูกไหมแล้วคิดดูว่าระบบการหมักใช้ที่เยอะมากทำหมักแล้วมันต้องให้มันนุ่มด้วยมันก็ไม่ง่ายครับนี่คือข้าวอ่ะเนี่ยคือเรามากินร้านนี้เราต้องเสพอาร์ตอาร์ตอาร์ตเสพหลายอย่างนะฮะเราจะเสพอาหารด้วยแล้วก็เสพบรรยากาศนะฮะเห็นไหมบรรยากาศก็จะฟินอ
ร้านเหรอครับอะไรนะเอาแล้วมันเอาไปใส่เข้าไปแล้วหรอทำเองเลยเหรอขอดูหน่อยนะเสียบนะไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ครับผมแล้วว่าทำยังไงมะม่วงเปรี้ยวปั่นน้ำปลาหวานอันนี้มะม่วงเปรี้ยวใช่ค่ะน้ำปลาหวานเปรี้ยวใช่แล้วนี่คือมะม่วงเปรี้ยวปั่นมันเป็นของหวานไหมเหรอของหวานค่ะแล้วมันเป็นเครื่องดื่มเหรอเครื่องดื่มตอนนี้ต้องทำเป็นเครื่องดื่มบ้าเปล่าชิมเลยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวคุณตันทำลายความหวังเขาอุตส่าห์มีไอเดียอะไรแบบคนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้มันทำได้ทุกอย่างเลยนะคือเราก็จะชิมก่อนใช่ไหมไปแล้วนี่ฮะมะม่วงเปรี้ยวปั่นคุณตันกินดูมั่งวะผมจะบอกว่ามันหอมมากฮะคือน้องกิ๊ฟกล้วยไม้กินได้ไหมจริงจริงอะมันกินได้แต่มันจะเสียรสชาติไปใช่ไหมดอกไม้ทุกอย่างกินได้จริงจริงก็กินเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยแล้วยังไงน้องกิ๊ฟก็ราดน้ำปลาหวานใส่น้ำปลาหวานนะฮะก็อย่างนี้น้ำปลาหวานก็ไปกินอย่างนี้กันเหรอได้ไหมอย่างนี้ฮะแล้วกินอย่างนั้นมันจะแปลกตรงไหนนี่ใช่ปะเทลงไปในน้ำในเครื่องดื่มเลยแต่เราอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันหวานไปเราก็เอาพอให้มันมีกลิ่นกับรสชาติน้ำปลาหวานพอไหมคิดว่าพอไหมนี่ฮะแล้วก็คุกใช่ไหมคุกป่ะอ๋อเอาคุณตันลองใช่ไหมแต่ก็ผมหน่อยหนึ่งนะหน่อยตอนเนี้ยแหมย่าที่ไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรนะมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงเปรี้ยวน้ำปลาหวานผมมีสูตรใหม่ผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้เองมะม่วงแกงเขียวหวานเนื้อคุณตันอ่ะมันไม่เข้ากันอันนี้แล้วนี่มันเข้ากันตรงไหนล่ะอันนี้มันเป็นเครื่องดื่มอ่ะเพราะมันเป็นของหวานต้องใส่เครื่องดื่มได้นี่แต่ใจเย็นเดี๋ยวนี้กินละข้าวเที่ยวผมเที่ยวมันอาจจะอร่อยก็ได้ไงคุณตันอย่ากินแบบประเภทแบบให้มันผสมกันเองในร่างเราไม่เอาอ้าวผมใส่ไม่ต้องใส่เลยทั้งนั้นกินนั่นแหละต้มยำกุ้งก็ได้วะไม่เนี่ยคุณตันเล่นไงไม่อย่าเล่นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมาแต่สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่าทำมันเจ๊งแน่ๆไอ้หนังนั้นน่ะมันไม่ได้คิดมันอะไรครับมันเจ๊งแน่ๆฮะมาเฮ้ยมันจริงอย่างนี้มันมีทุกอย่างในไอติมนะต้มยำกุ้งก็มีเนี่ยมะม่วงอะไรมันมีได้ทุกอย่างแล้วทำไมมะม่วงใส่ต้มยำกุ้งไม่ได้ล่ะเอาทิ้งนะปล่อยเขาฮะหันไปทางโน้นสิผมถามที่เมืองจีนน่ะเราเคยได้ยินไหมซุกี้ทุเรียนอ่ะชาบูทุเรียนนะคือหม้อชาบูที่มันน้ำซุปอ่ะเอาทุเรียนแบบใส่เข้าไปต้มออกมาเป็นน้ำชาบูอ่ะทุเรียนเนี่ยนะทุเรียนเนี่ยคือน้ำซุปที่ทำจากกระดูกหมูหรือว่ากระดูกเนี่ยไม่ใช่ทำจากทุเรียนต้มมาเป็นชาบูอ่ะก็กินได้เหรอก็เหมือนกันนี่นะอร่อย ไม่เป็นไรฮะมีคนถามใช่ไหมอร่อยเดี๋ยวจะตอบคำถามหน่อยต้มยำกุ้งไงแล้วก็เมื่อผัดชาแห้งใช่ไหมเป็นไรแกมเป็นไรไม่เป็นไรเขาคิดนอกกรอบเขาพยายามจะพรีเซนต์ให้เห็นถึงการคิดนอกกรอบโอเคไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นโลกนี้มันต้องการคุณป้าแล้ววะเอางี้คุณอยากประสบความสำเร็จไหมอ่ะพูดตรงๆหน่อยถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จข้อหนึ่งที่คุณมีนะคุณสมบัติคือคุณต้องป้าถ้าคุณทำธรรมดาแบบที่เขาทำเดินปกติกินข้าวปกติแต่นอนปกติทำปกติมันก็ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จมันต้องบ้าไงบ้าสิเรายังไม่ต้องบ้าตอนนี้เราคุยกันก่อนหรือคุณจันแค่สาธิตจริงๆนี่คือบทเรียนธุรกิจผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีความสำเร็จมันมีหลายวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งคือเป็นคนบ้าบ้าที่จะทำในสิ่งที่คุณบอกว่าไปไม่ได้ไม่น่าไปไม่ได้นะทำไม่ได้หรอก
อย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่วันนึงมันอาจจะมีซึ่งอยู่อะไรที่แบบบ้าๆบอๆออกมาเพราะโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เป็นบทเรียนธุรกิจนะฮะอย่าไปทำตามนะฮะคือลองคิดต่อก่อนแต่ลองกลับมากินกับปกติกินกับปกติข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่นี่ไงใช่ไหมเนี่ยอันนี้มาผิดปกติไหมใช่ไหมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วก็ตัดเลยไม่มันก็นี่ไงใช่ไหมแปลกหรือว่าก็ต้องมันคิดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันนี่ฮะเห็นไหมแกงเขียวหวานน้ำใช่ไหมมันก็ไปเป็นแห้งได้ใช่ไหมจะข้าวไหมได้ต้มยำหวานป่ะยำกุ้งไหมไม่ครับผมเอาน้ำเองเดี๋ยวจับไว้ไม่ผมมีละเอาคนเลยคนยกนั่นแหละไว้หน้าไปทำไมผมมีช้อนอะไรเนี่ยนะเราใช้ช้อนกลางนี่ฮะชอบแนวคิดคุณจันทร์ง่ายแม่น่าอร่อยจังเลยค่ะใช่เหรอฮะมันนอกกรอบไปนะฮะลองชิมดูก็ได้นะไม่เป็นไรครับผมพอนึกออกคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะคุณลองชิมดูหน่อยว่ามัน พอแดกได้ไหมมันไม่ได้น่าเกลียดหรอกก็ไม่อยากเลยพอดีคุณมีผัวแล้วก็มีผมจะป้อนเลยนะไม่อยากทำเลยทำไมอ่ะมันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ปะมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะประสบความสำเร็จได้คือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้บทเรียนเป็นไงข้าวกันไม่อร่อย เออมันต้องพูดอย่างนี้มันไม่อร่อยใช่ไหมไม่ใช่มันต้องมีสักวันหนึ่งผมทำแล้วผสมป๊อกออกมาอร่อยไงมันต้องมีอย่างหนึ่งที่แบบถ้าไม่ถึงเนี่ยคุณจันทร์อย่าใช้สูตรแบบประเภทปรุงอาหารแบบกินต้มยำเสร็จปุ๊บตามด้วยเฉาก๊วยแล้วก็ให้มันผสมกันในตัวแล้วตานอผสมข้างนอกมันก็เสียรสชาติไม่บางอย่างมันอาจจะคาบไม่ถึงก็ได้ไงมีของเขาอร่อยแต่มันร้านติดตั้งอ่ะคือเขากินไม่อร่อยผมกินอร่อยก็ได้ดิจะอร่อยไหมอร่อย ผมชอบอ่ะนะเราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยพี่ว่าจะคุยเรื่องอะไรกินข้าวอ่ะกินข้าวแล้วเราจะไม่เกรงใจแฟนคลับแล้วเรากินข้าวไปแล้วเขานั่งดูเราเรื่องความดีของผมคือว่าเราพยายามบอกให้ทางเชฟอย่าค่อยๆทยอยออกนะอย่าหักโหมต้มยำให้รสชาติดีนะแม่คุณจันตอนนี้เห็นว่าเข้าไปทางอินโดจีนเยอะเข้าไปลงทุนในโยธาเราเขมรกำลังจะไปพม่าแล้วก็ไปอินโดนีเซียทีนี้ผมทำ4ประเทศลาวเขมรพม่าลาวไปแล้วเขมรไปแล้วอินโดเนี่ยเป็นการลงทุนไซส์ใหญ่อินโดตลาดใหญ่ก็ต้องลงทุนไซส์ใหญ่ทำไมก็ประชากรเยอะโอกาสเยอะแต่ตามมาด้วยเสียงมากตามมาด้วยคู่แข่งเยอะโอกาสกับปัญหามันของคู่กันนะว่าโอกาสกับวิกฤตมันเป็นของมาพร้อมกันอยู่แล้วมันก็มีโอกาสและมีปัญหาและมีวิกฤตอินโดเนี่ยคุณตามประเมินว่ายังไงตลาดของมันดีแรกก่อนเข้าไปต้องบอกว่าผมไปดูตลาดตอนนั้นอ่ะเมื่อ3ปีก่อน3ปีหรือ4ปีแล้ว3ปีกว่าตอนนั้นตลาดชากำลังเติบโตราคามันอยู่ที่ประมาณกว่าละ20เขากินชาแบบไหนโอ้เขาเป็นประเทศกินชาแล้วก็กินข้าวกับกินกับชาเขาไม่กินน้ำอัดลมประเทศที่ไม่กินแอลกอฮอล์กินน้ำอารมณ์น้อยมากอ๋อน้ำอารมณ์ไม่ใช่เจ้าตลาดมันคนละโมเดลกับเราอ๋อต่างกันเลยคือตลาดชาเขาเจ็ดหมื่นล้านใหญ่กว่าเขากินข้าวกับชาอยู่แล้วแต่ไม่ได้ชาเขียวนะมันชาพวกไหนชาดำชาดำชาแดงอะไรเงี้ยชาน้ำสืดชาจืดชาหวานนี่แหละเขากินน้ำสืดทั้งหมดกินแล้วไม่ได้นี่แล้วก็ตลาดมีชาเขียวอยู่ไหมตอนนั้นยังไม่มีตอนนี้เริ่มมีแล้วตอนนั้น3ปีก่อนที่มองเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีไงตอนที่ผมไปประมาณก็เริ่มเห็นแบบชาไทยอย่างเงี้ยเหรอชานมอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ใช่ชานมชาธรรมดาชาจืดชาหวานน้ำชาที่เรากินสุกี้แล้วมีถ้วยน้ำชาแถมมาอย่างเงี้ยอ๋อถูกออกชามะลิชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นชาท้องถิ่นชามะลิแหละครับชามะลิพว
ุ้งสลงเป็นไงนะกุ้งใส่สลงลูกสลงมีเส้นหมี่ใช่ไหมเส้นหมี่เป็นเหมือนอันนี้คือพวงพวงหยกใช่ไหมอันนี้กินได้ไหมทานได้ค่ะเป็นหน่อไม้ทานได้พวงหยกใช่ไหมทุกอย่างกินได้หมดเลยเหรอกินได้ค่ะคือทุกอย่างที่ใส่มามันต้องกินได้ใช่แล้วก็เลยมาแต่งแล้วก็กระดาษนี้กินได้ไหมกินไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มบวยใช่ค่ะนี่กินได้เหรอจางทานได้ค่ะเป็นดอกพวงหยกป่ะใช่ไหมหรืออะไรที่นี่เรียกอะไรของน้องเรียกพวงชมพูพวงพวงชมพูมันจะอยู่พวงไหนครับพวงชมพูพวงเขียวพวงชมพูพวงชมพูถ้าใครปลูกจะรู้ว่างูงูชอบมาใช่ไหมเพราะว่ามันเลื้อยพื้นที่มันก็จะจัดเนี่ยถ้ามีปลูกไอ้พวงชมพูเนี่ยงูชอบมาจริงป่ะน้องไม่ชัวร์นะคะแต่ว่าที่บ้านน้องไม่มีอ๋อนี่เอามาจากบ้านเหรอที่จากหอค่ะแล้วก็มีจากตลาดบางส่วนส่วนใหญ่เป็นพืชท้องถิ่นจากหอพักอะไรเงี้ยน่ารักมากอร่อยกุ้งใส่สลงส่งไปทางรถเราเอาก็ดิเอาก่อนเราเอาก็ละอันก่อนแล้วก็จิ้มเสร็จแล้วเนี่ยดีฮะจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาอันนี้เรากินเดี๋ยวแล้วเชนเขาใส่เส้นหมี่อร่อยฮะเดือดพริกต่อแล้วหน้าเวลาไงต่อก็คนที่เราดูตลาดตอนนั้นอะตลาดมันเริ่มต้นราคาดีพอเราก็เลยศึกษาก็เลยตกลงหาพาร์ทเนอร์เจอก็ผ่านไป2ปีกว่าราคาตลาดมันโตขึ้นคู่แข่งเยอะขึ้นกินเลยกุ้งอะยกไปเลยยังไม่กินข้ามมาได้ไงตลาดก็โตขึ้นผู้แข่งก็มากขึ้นคือคนกินชาเป็นตลาดเครื่องดื่มหลักของอินโดนีเซียไม่ตลาดใหญ่ทุกคนโดดไปหมดเลยญี่ปุ่นไต้หวันจีนไทยก็ไปด้วยกันพร้อมกันเลยแล้วเขากินชาแบบไหนเป็นขวดเป็นขวด3ปีก่อนนะอาจจะ5ปีก่อนแล้วกันเป็นขวดเป็นหลัก 95% เป็นขวดเหมือนบ้านเราเลยแหละแต่เป็นชาอย่างอื่นชาของเขาชาหอมชาแต่ว่าเครื่องน้ำอัดลมไม่ใช่เจ้าตลาดน้อยเลยไม่เหมือนเราหน้าลมดูชาเจ็ดหมื่นล้านอ่ะหน้าลมไม่ถึงหมื่นล้านตลาดต่างกันเยอะเลยแล้วก็พอเราตัดสินใจลงทุนปุ๊บตลาดมันเริ่มเปลี่ยนเพราะคู่แข่งเยอะนะครับเจ้าตลาดคนโดดเข้าไปหมดทุกคนโดดไปญี่ปุ่นลงไปตันก็ร่วมทุนเนี่ยร่วมทุนคนท้องถิ่นเป็นอัลฟากรุ๊ปก็คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่มีคอมเมอร์เชียลอยู่ประมาณหมื่นสาขาหมื่นกว่าสาขาแล้วก็มีมิตซูบิชิญี่ปุ่นถือหุ้นกับเขาอยู่แล้วผมก็ฝั่งไทยนี่อิชิตันถือหุ้น 50% ฝั่งนั้น 50% ก็เป็น JV 50-50ก็คือว่าเราต้องไปดูจุดจำหน่ายก่อนใช่อันนี้สำคัญมากเขามีหมื่นกว่าสาขาแล้วเขามีเป็นบริษัทดิสทริบิวเตอร์ด้วยบริษัทจัดจำหน่ายด้วยแล้วก็มีสาขาเหมือนเซเว่นบ้านเราเนี่ยเป็นเจ้าของสะดวกซื้อเขาไหมก็อันดับต้นหลังเนี่ยสองเจ้าใกล้เคียงกันที่นั่นก็เหมือนกับมีเซเว่นกับปริมาแต่เมืองไทยนี่เซเว่นมีใหญ่กว่าเมืองไทยมันใหญ่เยอะที่นั่นเขาเรียกสองเจ้าสูงหมื่นสี่กับหมื่นห้าพันสาขาอะไรเงี้ยต่างกันนิดหน่อยเราก็ไปจับกับไอ้หนึ่งในหนึ่งในสองนี้แล้วก็ผ่านมาพอเราเริ่มออกสินค้าเนี่ยเราออกเวลาช้าไปคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนต่างประเทศนะเราก็ไม่รู้ขั้นตอนกฎหมายอย่างสมมติยกตัวอย่างฮาลาลอย่างเงี้ยของเราเป็นฮาลาลใช่ไหมของเขาว่าเป็นมุยฮาลาลก็มันเข้มข้นกว่าเราเพราะเขาเป็นอิสลามเนี่ยแค่มั่วกว่าเป็นมั่วกว่าเนี้ยสิ่งที่เรามีอยู่ใช้ไม่ได้เนี้ยเราก็เสียเวลาไปมุยฮาลาลอีกปีนึงออยเขาก็ไม่เหมือนกับเราเพราะเกณฑ์อะคนเกณฑ์เขาไม่เหมือนกับเราวัตถุดิบของเขาบางตัวเขาไม่มีเนี้ยเราเอาไปพบเขาบอกเขาไม่รู้จักมันก็ต้องมีการผ่านกระบวนการพิสูจน์อะมันก็เราเลยเสียเวลาไปตรงนี้ไป2ปีในช่วง2ปีที่เราเสียเวลาสินค้าเราออกมากไม่ออกมากโฆษณาไทยแล้วเราผลิตที่ไหนตอนแรกเราส่งจากเมืองไทยไปหน่อยส่งจากเมืองไทยเลยส่งออกใช่แต่ว่าตอนนี้เคยมีโรงงานคนไต้หวันไปลงทุนมาให้เราสร้างผลิตนะครับแล้วเราเริ่มซื้อที่ไว้แล้วเดี๋ยวไว้อนาคตถ้ากำลังผลิตเหลือเยอะขนาดเราคือเรื่องนี้การลงทุนเนี่ยมันก็จะแปลว่าอยู่ดีจะไปสร้างโรงงานอ๋อไม่ได้ถ้าขนาดการผลิตยอดขายไม่ได้มากพอถ้าเรามียอดขาย 1,000 ล้านเมื่อไหร่พอเราจะเริ่มลงทุนสร้างโรงงานแต่ที่ดินซื้อไว้ก่อนไม่เป็นไรเพราะที่ดินเราซื้อช้าเนี่ยต้นทุนราคาที่ดินมันจะขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นธุรกิจ
อสังหาอยู่แล้วเราไม่ได้เก็งกำไรที่ดินเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็คือการซื้อที่ดินไว้ก่อนส่วนหนึ่งซื้อที่ดินไว้แล้วก็จ้างโรงงานที่นู่นผลิตผลิตอยู่ใช่ไหมคือแต่โรงงานแล้วก็วางแผนไว้กับวางแผนด้วยที่ดินเพราะว่าที่ดินซื้อที่ร้านอีกหน่อยมันก็เหมือนพม่าถ้าไม่ได้ซื้อแบบโอ้โหขึ้นมาอีก5เท่าบางทีต้นทุนเราก็สูงเกินไปงั้น2ปีแรกที่เราออกสินค้ามาก็ถือว่าเอาแบบรับสารภาพตรงๆเลยถือว่ายังไม่ค่อยดีเพราะเราแบบนะเอาออกยุดๆอ่ะเดี๋ยวโฆษณาก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็บอกว่ารสชาติเราอาจจะยังไม่โดนคนท้องถิ่นก็ทำหยุดๆทำหยุดๆเนี่ย2ปีกว่าเราต้องบอกเลยว่าตลาดต่างประเทศแต่ที่ทุกคนบอก AEC มันโอกาสอ่ะเคยโอกาสกับวิกฤตมันมาคู่กันไงเมื่อกี้บอกมีโอกาสด้วยมีวิกฤตอยู่ด้วยแล้วบางทีการที่เราไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นเราก็จะรู้จักคนท้องถิ่นมันใช้เวลานี่ขนาดผมบอกให้พนักงานไปนี่ผมส่งไปนี่แบบคนแต่งงานผมไม่ให้ไปเลยนะคือถ้าเราต้องมีข้ออ้างเกี่ยวกับพอไม่ด้วยคือไม่ให้อยู่แต่ในโรงแรมถ้าคุณที่มีครอบครัวถ้าเอาเมียไปด้วยนะบางทีก็จะอยู่ในโรงแรมเดี๋ยวผมให้พนักงานแบบอยู่หอพักอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่มีรถประจำตำแหน่งให้เพื่อให้เขาแบบไปนั่งรถแท็กซี่บ้างไปนั่งรถอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้จักคนท้องถิ่นอ่ะก่อนจะรู้ก็ใช้เวลา2ปีก็ต้องบอกเลยว่า2ปีแรกเรายังขาดทุนไปพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่แต่ว่าตัวเลขเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมองเห็นแล้วล่ะเราเริ่มเข้าใจเราก็รู้ปัญหาแต่คือใช้เวลาศึกษาตลาดของเขาครับมันไม่เหมือนกันอ๋อต่างกันว่าอันนี้แล้วไม่เหมือนลาวกับเหมือนพม่าอ่ะลาวกับพม่าเนี่ยใกล้เราโอ้ยลาวนี่ไปนะเมืองไทยยังไงก็ลาวก็อย่างนั้นเลยคอมเมนต์นี่เราไปปุ๊บแตกต่างแต่มันไม่ได้เยอะแต่อินโดนีเซียมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยสิ่งที่เรากินกับรสชาติเขาไม่เหมือนกันไอ้ความถูกปากเนี่ยคนละอย่างเราอย่างกันเลยรสชาติก็เลยรสชาติเป็นรสชาติอิตาลีที่นั่นไม่ได้รสชาติเมืองไทยถึงจะแบบเดียวกันคนละรสชาติที่นั่นเขากินชาเหมือนใส่น้ำหอมอ่ะหอมหอมเลยคือกินต้องหอมมากเห็นไหมว่าอิสลามเหลือแข็งเนี่ยเขาจะมีกินตัวหอมหอมเขาชอบเขาชอบน้ำหอมกินแบบนี้แต่ว่ารสชาติหวานไหมเขาชอบหวานหวานเขาชอบกินหวานกว่าเราอีกหวานกว่าอ่ะเหมือนเขมรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาชอบหวานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มเห็นแนวโน้มละก็ตั้งแต่ปีแล้วเรายังไม่เคยโฆษณาจริงจังทั้งปีแล้วเนี่ยซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราเริ่มโฆษณาจริงจังแล้วก็เริ่มทำโปรโมชั่นยอดก็ขึ้นมา 6-7 เท่าแต่ว่ายังน้อยอยู่แล้วก็ยังขาดทุนอยู่มันต้องได้ยอดขายระดับหนึ่งถึงจะพันล้านต่อปีก็คือเดือนหนึ่งประมาณก็เกือบร้อยล้านอ่ะแล้วเราถึงจะเริ่มตั้งโรงงานครับพันล้านเราขายได้พันล้านยังขาดทุนอยู่นะครับเราต้องมีโรงงานของตัวเองก่อนเพราะว่าจ้างผลิตก็ต้นทุนแพงกว่าคนละบาทกว่าราคาขายของเขาตอนนี้ต่ำมากใช่ไหมนี่คือขาดทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องศึกษาต่อก็อย่างน้อยเราเข้าไปมีส่วนร่วมเรามีตัวตนในตลาดแล้วก็คือว่าเขารู้จักคือ2ปีแรกเนี่ยเราเข้าไม่ถึงเลยเรามีขายอยู่ที่อัลฟาหมากที่เป็นหุ้นส่วนเราอย่างเดียวตลาดทีร้านค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าชามันมีคนเข้าไปพร้อมกันสมมติ10ยี่ห้อ20ยี่ห้อต้องให้คิดเมื่อ10ปีก่อนนะเมืองไทยมีชา30ยี่ห้อเหมือนกันเลยตอนนั้นก็เคยตอนนี้ของเราเลยตอนนั้นผมเป็นเจ้าตลาดคุณเดินข้ามไปได้ตอนนี้คุณเดินเป็นเจ้าตลาดผมข้ามไปได้แต่ปีนี้ผมเริ่มข้ามไปแล้วผมมียอดขายในตลาดทีคือถ้าตลาดมอนิเทศนี้ไม่ถือว่าเราเข้าถึงเนี่ยเพราะมอนิเทศใครมีเงินก็เข้าได้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมันคือค่าดิสกินจ่ายค่าหัวเชลล์แล้วก็เข้าแล้วแต่ถ้าร้านตู้แช่หรือร้านโชว์อย่างเงี้ยในเมื่อที่อินโดนีเซียนี้ห้องแถวก็ประมาณ3เมตรหรือ6เมตรอยู่ด้วยนะอยู่ในบ้านนี้ด้วยงั้นตู้เย็นเขาบางร้านไม่มีตู้เย็นที่ทำไปงั้นเขามีพื้นที่แช่เครื่องดื่มอ่ะมีอยู่นิดเดียวอ่ะชาเขาขายก็2ยี่ห้อนะน้ำอารมณ์ได้ยี่ห้อหนึ่งenergy อีกแล้วก็มีเครื่องดื่มท้องถิ่นอีกมันไม่สามารถจะรับเครื่องดื่มของคนอื่นเข้ามาขายเลยถ้าเกิดไม่มีเสียงเรียกร้องจากถ้าไม่มีเรียกร้องจากซื้อหรือว่าเขารู้จักจริงคือเราแทบจะขายไม่ได้เลยจริงแต่ปีนี้ร้านค้าย่อยร้านค้าย่อยไม่ได้เลยร้านขายปีกอ่ะตอนนี้ร้านค้าย่อยเราย่อขายเพิ่มขึ้นประมาณ10กว่าเท่าจากวันที่เรายังไม่มีแต่รวมแล้วยังน้อยมากแต่ถือว่าตอนนี้มีคนเรียกร้องแล้วเรายืนหยิบว่าขายได้แล้วโอ้ไม่ใช่เวลาต้องยอมรับเลยอย่างช่วงเมื่อก่อนอ่ะเอาอีกแล้วเหรอกุ้งอีกแล้วเหรอครับร้านกุ้งขายเกี่ยวกับเนื้อเขาอย่าเมนูต่อไปอย่ามาเอากุ้งอีกนะครับเหลือปลาทอดสมุนไพรค่ะ
ที่กลับมาก็คือว่าคุณตากำลังบอกว่าไอ้ร้านสะดวกซื้อหรือโมเดิร์นเทรดเนี่ยไม่ยากเพราะจ่ายตังค์ก็เข้าได้ใช่แต่ปัญหาคือเข้าไม่เข้าได้แต่ว่าตลาดของโมเดิร์นเทรดมีมาร์เก็ตแชร์แค่ 20% แล้วบ้านเราเกี่ยวกันไหมบ้านเรา50กว่าโมเดิร์นเทรดกับเซเว่นเนี่ยใช่50กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ร้านขายปีกโซ่หวยเนี่ย40กว่า40กว่าแต่ของเขา20เป็นตลาดทีทีเจ็ดสิบไอหมายถึงว่าร้านโชว์หวยต่างๆเนี่ย70ร้านโชว์หวยก็มี3ล้านกว่าร้านเขาเลยเมืองไทยมี400,000โอ้เพราะฉะนั้นมันคนละธรรมชาติโอ้เนี่ยอันนี้แหละเป็นจุดที่เราไม่เข้าใจแล้ววอเราก็เข้าไม่ถึงแล้วมันรู้จะเข้ายังไงคือผมก็เข้าใจง่ายมากพอเราไปสำรวจคือเขาไม่มีเหตุผลที่จะพาเราเข้ามาพี่หวังไม่มีตู้แรกไม่ใช่ของเราคนเดียวมีเป็น10ยี่ห้อเลยใช่ป่ะเขาจะขายทำไมอ่ะตอนนี้เราเข้าไปแล้วล่ะยังไม่เยอะจะถือว่าเราพันด่านแรกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีตัวตนมีตัวตนแล้วเขารู้จักแล้วมีในร้านค้าเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าซื้อไปขายบ้างแต่ยังไม่ทุกร้านแต่ว่ามีคนขายแล้วแล้วเตรียมจะทำไงต่อก็ต้องทำต่อไปนี่คือปีแรกที่เราโฆษณาเลยนะต้องทำปีต่อไปเขาขยายมันใหญ่ให้มากกว่านี้คือตอนนี้เหมือนว่าตอนนี้เรามียีปัวแล้วเอาไงสมัยก่อนเราไม่มียีปัวเลยยีปัวไม่เอาครับถือว่ายีปัวไม่เอาเราก็ไม่รู้จักตอนนี้เรายีปัวซื้อของเราไปแล้วซื้อทีนึง 4,000 ล้าน 5,000 ล้านแล้วก็มาสั่งอีก 5,000 ล้านมันมีตัวตนแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ขายทุกยีปัวเลยโชว์หวยทั่วประเทศนะตอนนี้เราเรียกว่าทำเป็นเมืองๆอ่ะสมมติเราทำชลบุรีทำเชียงใหม่ทำพัทยาไม่ได้สาดสาดไม่ไหวมันสาดเนี่ยมันใหญ่มันตลาดมันประเทศใหญ่มันเกาะ 3,000 เกาะเราเอาเป็นจังหวัดเราเลือกเลยเชียงใหม่เราหาหยิบพวกเชียงใหม่เก่งๆที่มีความมีใจเราใช่ไหมแล้วเราก็ไปช่วยเขาอย่างนี้เชียงใหม่เราก็เริ่มมีของขายพัทยาเราเริ่มมีแต่นนทบุรีไม่มีนะถ้าเราไม่ได้ไปทำนิดหน่อยนี่เดี๋ยวก็มีอยู่ในโมเดิร์นเทรดเข้าใจเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือความแตกต่างคือของบ้านเราเนี่ยใช่วัดกันที่ร้านสะดวกซื้อกับโมเดิร์นเทรดใช่ถูกไหมแต่ทีดีของเราก็เข้าง่ายแต่ว่าแต่ที่นั่นทีดีเขายากมาเพราะว่าทีดีของเขาไม่บริษัทเดียวทำทั้งประเทศไม่ได้มันประเทศใหญ่มากโอ้ยสุขุมใช่ดิแทมอย่างเงี้ยดิแทมอ่ะสามารถขายหยิบหัวทั่วประเทศเราที่นั่นอ่ะดิแทมไปทำจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้เพราะเชียงใหม่จะมีดิสทริบิวเตอร์ท้องถิ่นที่ใหญ่คุมคือดิแทมเข้าไปก็เข้าไม่ถึงในตอนนี้เรามีประมาณ10กว่าจังหวัดแล้วที่มีดิสทริบิวเตอร์ที่มีตัวตนที่มียอดขายแบบซื้อแล้วซื้ออีกเพราะฉะนั้นคุณจันก็ต้องใช้วิธีการว่าให้มันบูมมาเฉพาะจุดเราตอนแรกเราสาดตอนแรกเราไม่รู้อะเขาก็ช่วยเราสาดส่งไปแต่ว่าส่งไปได้ที่นี่หน่อยๆส่วนใหญ่ก็ขายไม่ได้ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนแล้วเราบูมเฉพาะบูมเป็นจุดๆเราเลือกเลยจังหวัดที่มีกำลังซื้อหรือใกล้เราต้นทุนต่ำขนส่งไม่ไกลแล้วก็มีกำลังซื้อแล้วก็โฆษณามันทำยังไงก็โฆษณาก็ต้องยิงทีวีไปเพราะว่าโมเดิร์นเทรดมันทั่วประเทศอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยก็ต้องยิงทีวีไปแต่ท้องถิ่นเราก็ต้องไปทำอีเวนต์ท้องถิ่นเฉพาะจังหวัดที่เรามีตัวตนหรือว่าเรามีดิสทริบิวเตอร์ที่แข็งแรงจุดขายเลยความก็คือเราลดข้าวออกแน่นอนคือถ้าเราไปทำรถช่างเหมือนกับเขาเลยนะเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาขายถูกกว่าเราเองเนี่ยเราต้องขายของเป็นของนำเข้าหรือเป็นของเรียกว่าของดีจากเมืองไทยอ่ะของดีจากเมืองไทยแล้วก็มีเพราะว่าเขาขายเยอะเนี่ยต้นทุนเขาก็ถูกใช่เพราะฉะนั้นเราไปทำรสชาติเดียวเขายังไงก็มีทางสู้เขาได้โอ้โหเขามีโรงงานทุกภาคอ่ะเรามี1โรงงานส่งไปทั่วประเทศมันสู้ไม่ไหวค่าขนส่งพอเข้านี่จากจังหวัดนึงไปจังหวัดนึงเท่ากับเราตัดไปประเทศนึงอ่ะมันไกลมากไม่ไหวค่าขนส่งแพงมากเพราะฉะนั้นเราทำไงเราก็เอาจังหวัดใกล้ๆจังหวัดที่เราโรงงานเราผลิตหรือว่าจังหวัดที่เรามีกำลังซื้อที่เราไม่ไกลเกินไปเราก็เลือกจังหวัดที่เราอยากจะทำเพราะจังหวัดเดียวก็เหลือเฟือแล้วครับจังหวัดหนึ่งของเขาบางทีเท่ากับ2ประเทศเราแล้วอ๋อใช่เขามี200กว่าล้านคนอ่ะสมมติเชียงใหม่เขาอาจจะมีจังหวัดใหญ่ๆเขาอันดับ2อันดับ3เนี่ยก็มีประชากร40ล้านคนแล้วโปรโมชั่นเขาทำได้เต็มที่ไหมเต็มที่กว่าไทยเลยครับที่เราจะบอกว่าเราประสบเร็จตอนนี้คือโปรโมชั่นเราเข้าไปสักเซนแล้วแหละเรียกร้องแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีคนส่งของให้เราทุกจังหวัดหาซื้อไม่ได้แล้วเราก็พอได้จริงๆตอนที่เราทำซัมเมอร์โปรโมชั่นเนี่ยเราก็ผลิตไม่ทันด้วยที่ผ่านมาเพราะโรงงาน OEM ที่นั่นมันมีโรงงานเดียวมีเครื่องจักรตัวเดียว
พอเราขายดีก็ผลิตไม่ได้ส่งไม่ได้เรามีปัญหาหลายตัวเลยตอนนั้นเคยขายไม่ได้ตอนนี้ขายได้ก็ผลิตไม่ได้ก็ส่งไม่ได้นี่เป็นปัญหาใหม่ละปัญหาใหม่แต่ว่าเป็นปัญหาที่ดีกว่าอันเดิมเคยขายไม่ได้เลยขาดทุนโดยขายไม่ได้ตอนนี้ขายได้แต่ยังขาดทุนเดี๋ยวผลิตไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ทันก็เสียโอกาสปีหน้าเราก็เตรียมพร้อมก่อนนี่คือปีหน้าเมืองไทยเขาต้องซัพพอร์ตอินโดนีเซียให้เต็มที่กว่านี้คือเวลาขายดีเราไม่ทันเนี่ยก็จะเราตัดสินใจว่าเราจะให้เมืองไทยส่งไปช่วยเนี่ยไม่ทันแล้วโอ้มันต้องวางแผนให้มันพอดีกับเป๊ะไม่เราผลิตแทนเขา 100% ไม่ได้เพราะเราต้องเอาวัตถุดิบนะกินของเขาจากอินโดนีเซียกลับมาเมืองไทยผลิตใบชาเราสร้างของเมืองไทยผลิตไปที่นั่นรสชาติไม่เหมือนเขาเลยงั้นสมมติว่าที่นั่นขายดีปุ๊บเมืองไทยจะผลิตให้ต้องนำเข้าใบชาจากอินโดนีเซียกลับมาเมืองไทย15วันผลิตเสร็จปุ๊บส่งกลับไปอีก15วันก็30กว่าวัน40วันไม่ทันแล้วถ้าปีหน้าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เตรียมไว้ก่อนผลิตแล้วส่งไปเลยก็คือไปเล่นซัมเมอร์โปรโมชั่นเหมือนกันที่เล่นฤดูร้อนเหมือนกันใช่ครับทำไมต้องทำฤดูร้อนร้อนแล้วกินน้ำเยอะไงฤดูอื่นทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่ามันไม่เปียกปางเท่าบริโภคน้อยกว่าร้อนมันกินเยอะไงร้อนนี่เรากินน้ำบางทีเราไม่รู้นะเราเหยไปน้ำ100cc ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นปีหน้าซัมเมอร์โปรโมชั่นเจอกันก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ก็ยังคาดหวังแบบทำให้มันบูมแบบเมืองไทยทีเดียวหรือว่าเราคำนึงที่เราไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าประเทศเขาใหญ่มากบูมก็ไม่มีใครไปส่งให้เราได้คือการกระจายสินค้าเขาเนี่ยจากโรงงานหนึ่งไปถึงอีกเกาะหนึ่งไปไม่ไหวครับคือตอนแรกเราไม่เข้าใจเลยนะเราก็นึกว่ามันเหมือนกันโอ้โหมันไม่ได้เลยเคยมันไกลมากไกลจนแบบส่งไม่ไหวครับก็เคยรถวิ่งไปตรงนั้น7วันน่ะต้นทุนกินหมดเลยแล้วราคาต่ำด้วยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออินโดนีเซียก็ใช้เวลาแต่แนวโน้มดีละก็ดีกว่าเดิมเยอะเลยแต่ยังขาดทุนอยู่ต้องยอมรับเพราะว่าขนาดที่จะทำให้มันคุ้มทุนหรือกำไรเนี่ยมันต้องยอดขายมากก็ต้องมีพันล้านขึ้นไปโรงงานตั้งเสร็จแล้วถ้าโรงงานผลิตได้แล้วใช้โอเอ็นสองโรงงานขายเนี่ยถ้าโฆษณากับต้นทุนเนี่ยเริ่มหลักการทำให้เรามีกำไรได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โฆษณาแบบทั้งประเทศอย่างนี้อาศัย OEM คนเดียวแล้ว OEM ไม่ได้ผลิตเราคนเดียวนะรับจ้างผลิตหลายเจ้าเขาให้เรา 50% ของเครื่องจักร1ตัวเขารับเราคนเดียวก็ไม่ได้ถ้าเราขายไม่ดีเขาก็แย่เลยใช่ไหมเขาก็เสี่ยงเขาก็บริหารความเสี่ยงโดยผลิตให้เราแค่ครึ่งเดียวนี่แฟนคลับของคุณธุรกิจมันจะงงไหมล่ะพูดงงไม่งงธุรกิจมากเกินไปไหมไม่มาน่าสนใจก็คือทำธุรกิจอย่าคิดว่าง่ายในโอกาสมีวิกฤตในวิกฤตมีโอกาสได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้ที่อินโดนีเซียต่อแต่ลักษณะตลาดหรือนิสัยใจคอของผู้บริโภคที่คล้ายเรามากก็คืออินโดจีนลาวพม่าแอลอะไรนะแล้วก็อะไรนะเขมรเป็นยังไงบ้างโอ้อันนี้ก็ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะอ่ะเรานี่ไปก็คือคนประเทศเราดูทีวีไทยอยู่อ่ะคือผมไปก็ถ่ายรูปเลยเหมือนคนไทยเลยอันนั้นเพียงแต่ว่าเราปัญหามันคือตลาดเล็กไปตั้งโรงงานไม่ได้ส่งไปอย่างเดียวงั้นถ่ายดีแค่ไหนก็เยอะเยอะไม่คุ้มที่จะตั้งโรงงานไม่คุ้มแล้วประชากรน้อยไปประชากรน้อยไปเพราะฉะนั้นก็ใครส่งอย่างเมืองไทยแล้วก็ใช้แดนหนีภาษีเต็มไปหมดอยู่แล้วก็คือเขาก็ซื้อจากไทยแดนซื้อจากไม่คอแถวจังหวัดใกล้เคียงกับไทยแดนเขาซื้ออยู่แล้วอันนี้คือสภาพความจริงสภาพความจริงก็คือมาซื้อจากไทยแดนที่บ้านเราแหละเอาเข้าไปขายใช่หมายถึงคนขายส่งเลยนะใช่แล้วขนาดเดียวกันแล้วที่เราเข้าไปขายในโน้นก็เราหาดิสทริบิวเตอร์ทำใช่ไหมก็แต่ต้องทำให้แตกต่างครับก็ต้องมีเทคนิคเพราะฉะนั้นโอเคก็ดีขึ้นก็ไปแล้วก็เราผมทำเองประมาณแค่3-4 เดือนครับแต่ว่ากัมพูชาผมทำมาประมาณ10 เดือนแล้วโอเคกัมพูชาดีมากครับตอนนี้ถ้านับสัดส่วนประชากรกับยอดขายดีกว่าเมืองไทยเยอะ2-3 เท่าเคยกัมพูชาประเทศมันไม่ได้ใหญ่มากดิสทริบิวเตอร์คนเดียวทำหมดเลยแล้วผมคนเดียวผมได้ดิสทริบิวเตอร์ดีคือคนที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่ขายคาราบาวเขาขายคาราบาวล้านลางต่อเดือนอยู่แล้ว1 ล้านลางต่อเดือนคือเขามีหน่วยรถคันใหญ่คันเล็กมอเตอร์ไซค์เขาพร้อมอยู่แล้วเขาเอาสินค้าไปหาคนคอมเมนต์ทั่วประเทศทั้งทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยสินค้าผมไปปุ๊บไปเลยกระจายได้กระจายได้เดือนแรกคือแจก
ดีที่2ก็คือแถมซื้อคาราบาว2ลังแถม4ขวดต่อมาก็พ่วงก็ซื้อก็ฝากขายแบบซื้อ10ลังต้องซื้ออิชิตันลังนึงตอนนี้ก็อันนี้เป็นกลยุทธ์ของดิสทริบิวเตอร์ใช่ใช่ผู้จัดผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นที่เขาไปเล่นของเขาเองเขาก็ทำเขาจะบิ้วขึ้นมาเขาบิ้วว่าพาพาเราไปครับแล้วก็ซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้ยอดขายเราใกล้เคียงกับหรือว่าเทียบเมืองไทยก็เท่ากับสองสามเท่ากันถ้าเทียบกับประชากรใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขมรดีลาวดีพม่าเติบโตมากพม่าอย่างครับผมจะเริ่มขายประมาณกันยายนี้แต่ว่าพม่าก็มีปัญหาอาจารย์ไม่ง่ายเท่ากับเราและกัมพูชาพม่ากับเวียดนามยากนิดหน่อยว่าเวียดนามก็ประเทศก็ยาวๆเหมือนกันถ้าคุณส่งก็เป็นภาษาพม่าคุณภาษาเคยราคาคือคุณพม่านี่กำลังซื้อไม่ถึงงั้นคือถ้าเราไปขายถูกๆแข่งกับท้องถิ่นเราก็ไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำเป็นพรีเมียมพอถ้าพรีเมียมราคาสูงขึ้นไปเนี่ยตลาดก็จะไม่ใหญ่แต่ก็ยังไงก็ดีกว่าอินโดนีเซียแต่ว่าเล็กกว่าทำง่ายกว่าง่ายแต่ว่าถ้าอินโดนีเซียโดนนี้ก็เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ถ้าขายดีแล้วมีกำไรนี่ก็ใหม่เลยอันนี้คือโดยรวมโดยรวมถูกไหมฮะเมืองไทยที่เขาออกเรื่องไอ้น้ำตาลเก็บภาษีตามปริมาณน้ำตาลด้วยนอกเหนือจากเรื่องราคาปริมาณเนี่ยเราก็เตรียมแผนแล้วก็ทุกเจ้าอันนี้มันไม่ทำกับเราคนเดียวนะใช้กับทุกคนนะครับก็ถามว่าก็ต้องอาจจะรัฐบาลเรื่องเวลาที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลมาแล้วทำไมก็ให้เวลา2ปีก็ต้องปรับตัวก็หนึ่งก็คือต้องหาจุดที่แบบน้ำตาลน้อยหน่อยสองก็คืออาจจะเอาน้ำตาลตัวที่มีความหวานที่เอาอย่างอื่นมาทดแทนสามก็ตัวที่จำเป็นต้องทำความหวานถึงเวลาเมื่อถึงเวลาก็ต้องขึ้นราคาจากทุกพวกกับแป๊บซี่มันไปไม่ได้ที่เขาจะไปปรับรสชาติปรับน้ำตาลเขาก็ต้องมันสูตรมันต้องเป็นยังไงเขาก็จะปรับราคาไปแต่สำหรับอินทิดาเราก็ต้องมีตัวเดิมตัวเดิมที่จำเป็นต้องปรับราคาตัวใหม่ก็ตัวใหม่ที่น้ำตาลน้อยน้อยแล้วก็ตัวที่ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลซึ่งตอนนี้ทุกโรงงานน้ำตาลเริ่มผลิตแล้วหลายประเทศเริ่มผลิตสินค้าพวกนี้มาขายให้ประเทศไทยแล้วเพราะสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปใช้ทดแทนน้ำตาลนี่แหละสารทดแทนน้ำตาลใช่มาแน่นอนครับตอนนี้ก็อย่างโรงงานน้ำตาลก็เสนอมาแล้วเขากำลังทำเทคโนโลยีที่จะทำสินค้าพวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะแต่สมัยก่อนมันก็คนใช้น้อยอ่ะมันก็เหมือนโซลาร์เซลล์อ่ะเราไม่ค่อยใช้ใช่ไหมมันก็แพงโซลาร์เซลล์ทุกวันนี้ทุกโรงงานทุกบ้านก็ใช้หมดเลยใช่ไหมมันก็ราคาถูกลงมา3เท่าแล้วก็ต้องแก้กันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันทั้งตลาดเลยทุกคนอ่ะอย่างเนี้ยก็เดี๋ยวว่าหนักใจแต่ว่าไม่ได้หนักใจมากเพราะมันไม่ใช่กับเราคนเดียวทุกคนก็กระทบหมดแล้วคนไทยจะไม่ชอบกินหวานมันเป็นชีวิตจริงนะก็เหมือนคนลาวพม่าเขมรนะอินโดนีเซียทำให้กินหวานคือประเทศมันล้อมเงือแล้วออกอ่ะแล้วกินน้ำเปล่าแล้วไม่มีแรงอ่ะเราต้องการแคลอรี่ใช่ไหมแล้วเราก็ผู้บริโภคไม่ได้เป็นคนที่แบบกินหูฉลามกินเป่าฮือกินอะไรของดีๆกันนะก็กินถ้ากินแต่น้ำเปล่าอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้นะเขาต้องการแคลอรี่เขาต้องการพลังงานอันนี้ให้เบอร์ให้ยอมรับความจริงนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปให้ไปกินคืออาจจะถูกเครื่องดื่มประเภทนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะชาเขียวนะโดนหมดจริงๆน้ำปั่นลมอะไรต่างๆเขาจะถูกบอกในคำรองว่าน้ำตาลเยอะกินแล้วเป็นเบาหวงเบาหวานคือมันก็อย่างจริงๆก็เคยบอกว่าจริงๆมันมีไม่มีน้ำตาลก็มีน้ำตาลน้อยก็มีแต่ว่าคนก็ต้องเลือกและอย่างก็ต้องแนะนำเราไม่อย่างไม่ได้สนับสนุนให้คนกินเยอะๆไม่ให้กินตลอดเวลาแทนน้ำเนี่ยไม่ได้คือเรากินได้ผมก็ยังกินอยู่เลยใช่ไหมเมื่อกี้ก็ยังกินเนี่ยกินสไปซ์อยู่เนี่ยใช่ป่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนึงกินสไปซ์ไป5กระป๋องเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมกินบ้างชีวิตคนเรามันก็ต้องทำไงอาหารก็มีน้ำตาลใช่ไหมทุกอย่างอะไรเนี่ยต้มยำกุ้งนั่นก็มีน้ำตาลใช่ไหมขนมก็มีน้ำตาลทุกอย่างก็มีน้ำตาลอย่างไรว่าเราอยากกินทุกอย่างมากเกินไปก็ไม่ได้ผัดไปก็ไม่ได้นะบางวันนี้ไม่ได้กินน้ำตาลโอ้โหมือสั่นเลยนะไม่มีพลังงานให้เข้าใจคนกินกลุ่มนี้ด้วยและให้เข้าใจผู้ผลิตก็ลองคิดดูว่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปตากแดดสองชั่วโมงกลับมาบอกให้กินน้ำเปล่าแล้วจะเอาอะไรที่ไหนวะเขาก็ต้องการความสดชื่นต้องการพลังงานก็ต้องการแคลอรี่ขอให้มองในมุมนี้ก็คือเขาเผาผ่านไปหมดแล้วไงก็ต้องการกินมันก็มีส่วนแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายอยู่ดีมานั่งกินเล่นๆมันก็อะไรอย่างใช่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้ยังสนุกกับการทำงานก็ต้องทำเคยบอกว่าเบื่อเกษียณแล้วไม่อยากทำไม่ใช่ว่าเบื่อไม่ใช่ใช่ว่าเบื่อคือมันอายุมากแล้วมันหกสิบมันก็ต้องผมทำงานตั้งแต่อายุ17นะมันก็ต้องมีวันที่เราหยุดใช่ไหมเราก็มันคงไม่หยุดตอนตายนะอยากจะหยุดนี่ไม่ได้หมายว่าเลิกนะหยุดออกมาเพื่อให้คุณเหมือนมาเป็น
ทำงานแทนเราแล้วเราอยู่ข้างหลังอยู่ไปตั้ง5ปีเราก็ถอยออกไปแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็มีปัญหาวิกฤตนิดหน่อยนะเราก็ต้องแก้ไขออกไปแล้วก็อาจจะทำต่อก็4ถึง5ปีอะไรเงี้ยเนี่ยจาก60ที่จะเกษียณอาจจะต้อง63หรือ65ก็ยังไม่รู้เอาไงผมทำครบ10,000,000เมื่อไหร่ผมก็เกษียณสมมติผมตั้งเป้าอายุ60นะครับตอนนี้ตั้งเป้าเป็นยอดขาย10,000,000ในสไตล์ระบบเกษียณก็เสียแน่นอนครับตั้งเป้าอย่างนั้นแล้วเกษียณแล้วใครทำก็มีคนทำอยู่นะบริษัทไหนขับผมแล้วอยู่ไม่ได้ที่ไหนเลย KFC ผู้พันไม่ได้ทำเลยมีแต่ลูกตั้งอยู่หน้าร้านมันจะให้ผู้พันขายข้อไก่ตลอดใช่ไหมไม่บริษัทไม่ได้อยู่แค่นี้สักวันมันก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ๆคนใหม่ๆคนเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าเราเยอะเลยใช่ไหมแล้วเขาเข้าใจผู้บริโภคกับเด็กต้องการอะไรคุณตันก็อยากเขียนหนังสือเขียนมาหลายเล่มแล้วไม่เขียนถึงมันต้องมีชีวิตที่มันเอาจากประสบการณ์จริงเนี่ยก่อนตายจะเขียนอีกเล่มหนึ่งก่อนตายเอาไว้เป็นหนังสือแจกงานศพแล้วกันเนี่ยก่อนตรงก่อนตายเอากล้องมาถ่ายที่หยุดกินทักคุณเลยครับนี่คือในระหว่างที่คุณตันพูดไปเนี่ยผมมาเปรียบตลอดเลยนะฮะจ้วงอยู่ข้างเดียวเลยอันนี้คืออะไรนะน้องจ๋ายำขาวครับยำเนี่ยยำขมิ้นขาวไข่มะตูมอ๋อนี่เป็นขมิ้นขาวเหรอใช่ค่ะไม่เผ็ดมากค่ะเหรอขอลองนะมันต้องมีไข่หน่อยใช่ไหมเนี่ยนะไข่อะไรเนี่ยเนี่ยโอ้วันนี้กินไข่ไป4ฟองแล้วเนี่ยนี่เมียไม่อยู่ด้วยเนี่ยดูนี่ยำขมิ้นขาวไข่มะตูมใช่ไหมขอบคุณครับก็งงมากเลยขายนี่วันนี้กินไป4ฟองแล้วแต่ก็ยังรู้สึกสบายใจแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเขาบอกคนอายุมากห้ามกินไข่ที่ภาคนึงก็เขาบอกกินไข่ได้อันนี้แน่นอนว่าปลาคงไม่ได้ไก่ฮะโหหน้านี้ดาวผิดก็แย่แล้วนะครับกระหังบางทั้งหัวปลาอยู่เงินครบขนาดนั้นน่ากินมากแล้วมาเป็นชิ้นสำเร็จฮะจานผมจะลกหน่อยนะไม่หน่อยนะครับมากนี่ฮะนี่พี่ให้ใครเปลี่ยนจานให้หน่อยเดี๋ยวฮะยังกินอยู่นี่อันนี้เด็ดอย่าพึ่งปิดจานให้หน่อยปลาอะไรนะวางไว้ก่อนก็ได้ฮะเป็นปลาทอดสมุนไพรอันนี้อะไรกะหมู3ชั้นกรอบซอสคาราเมลมะขามน้ำปลาหวานค่ะอะไรนะชื่อยาวหมู3ชั้นกรอบซอสคาราเมลมะขามน้ำปลาหวานนี่คืออาหารนะครับใช่ค่ะหมู3ชั้นกรอบซอสคาราเมลมะขามน้ำปลาหวานยืนยันว่าเที่ยวหน้าสั่งไม่ถูกครับเรียกสั้นๆว่าหมูสามชั้นกรอบซอสคาราเมลอันนี้สั้นเลยครับสั้นแล้วค่ะอันนี้สั้นข้าวยังเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้ไม่เป็นไรฮะฮะสามารถได้นะนี่สั้นมากสั้นแล้วค่ะแล้วมีชื่ออะไรที่ยาวกว่านี้ไหมฮะสั้นหรือว่ายาวมีไหมมีอาหารที่มีชื่ออะไรนะฮะอันนี้ยาวสุดแล้วครับหมูสามชั้นกรอบซอสคาราเมลน้ำมะขามน้ำปลาหวานน้องชื่ออะไรครับใช่ไหมครบป่ะฮะชื่อหนูอ่ะมีผัวยังจ้ะยังจ้ะคุณเหนือใต้บอกเข้าอ่ะเดี๋ยวก็รู้ฮะทิ้งอีกแล้ววะชิมซอสหน่อยนะคะใช่ใช่ใช่ชิมหน่อยที่แล้วนี่สายลูกอะไรนะสาลี่เหรอไข่ดาวใช่ไหมใช่ค่ะสาลี่นะฮะสีเหลืองๆนี่เป็นผักทอดอันนี้ข้าวทางผมเลยครับผมชอบหมูอ่ะหมูสามชั้นอ่ะผมอันนี้ต้องกินตังนี่ส่งฮะออกไปได้ให้ก่อนมาเอาย่องกินนะเอาที่การเด็ดละเนี่ยนะที่ไข่ก็เนี่ยไข่น้ำก็อย่างเงี้ยไข่น้ำอ่ะนี่ไข่น้ำหรือว่าแล้วก็มีไข่กุ้งใช่ไหมนี่เป็นอะไรเนี่ยมะฟักทองฟักทองนี่สาลี่นะจานนี้เด็ดหอมปากหอมคอนะฮะมีโอกาสก็นั่งคุยกันอย่างนี้ผมจะได้อัปเดตความคืบหน้าเรื่องชีวิตเรื่องธุรกิจทุกวันนี้ก็แกเป็นคนชอบเชียงใหม่ผมเคยบอกแกนะว่าไอ้คุณตันถ้าจะทำธุรกิจจริงๆเนี่ย
คุณตันไม่ไปลงทุนภูเก็ตคือโรงแรมภูเก็ตนี่ราคามันประมาณสูงกว่าเชียงใหม่ประมาณ 30% แล้วไปที่เกินนี่คือกำไรเพียวๆแล้วผมรู้สึกว่าภูเก็ตเนี่ยมันได้ราคาหนึ่งสองเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มฝรั่งราคาสูงใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะหรือแม้แต่เป็นจีนก็จะเป็นเกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมถูกไหมเกรดสูงอ่ะเชียงใหม่กลางๆกลางๆแต่คุณตันก็บอกว่าไม่จะทำที่เชียงใหม่ทำไมชาติที่แล้วผมคงเป็นทหารเชียงใหม่ตอนนี้เราก็มารับใช้นี่เชียงใหม่คือเชียงใหม่มันมีเสน่ห์ผมมองว่าหลายๆคนนะโดยว่าต่างชาติญี่ปุ่นเลยนะมาเชียงใหม่แล้วศิลปินหรือเราจะเห็นว่ามีหลายคนผู้ใหญ่หรือคนที่มีอาร์ตเนี่ยมาเชียงใหม่แล้วจะติดใจคือเชียงใหม่เนี่ยในเมืองนี่มันรถไม่ติดมากเท่าไหร่แล้วก็ประมาณแล้ว15 นาทีก็จะเจอภูเขาแล้วแล้วก็มีน้ำตกมีอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดคือเชียงใหม่เนี่ยมีอากาศแบบมีกลางวันร้อนกลางคืนเย็นแล้วก็มีหน้าหนาวถูกไหมอาหารอร่อยราคายินยานะครับถูกมากไม่แพงเทียบกับกรุงเทพต่างกันฟ้ากับดินเลยมีค่าครองชีพของเชียงใหม่เนี่ยก็ถูกแล้วก็เห็นไหมว่าจะมีมอเตอร์ไซค์เยอะคนก็นะครับโหกลางคืนนี่ก๋วยเตี๋ยวโหนมนี่กินตั้งแต่เที่ยงคืนตีสองตีสามยังไปกินไข่ทอดเที่ยงคืนแล้วถ้ามีของกินโดยย้อนถนนดีมาเนี่ยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยทีนี้คืนนี้เราจะไปกินบ้านมีพ่อมึงไปหน้าตาเหมือนชูวิทย์เลยเหรอเดี๋ยวเราคืนนี้เราไปแซวเขาเลยเราไปแกล้งเขาหน่อยแม่ก็เลยเราพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยจบเราไปพูดเรื่องอื่นผู้หญิงสวยภาษาไพเราะผู้ดิงดูอยู่ฮะจริงไหมจริงไหมพูดภาษาเหนือหน่อยเลยใจดีแล้วชีวิตมันไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่แล้วสโลไลท์เหรอสโลไลท์เจ้าคนเชียงใหม่นี่ถ้าเป็นอะไรนะนักดนตรีอ่ะคือมาเล่นนี่ต้องระวังนะครับกรุงเทพมาเอ๊ะคนเชียงใหม่ก็นิ่งเงียบอ่ะใช่ป่ะบางทีคนเชียงใหม่ก็จะมีนิสัยแบบนี้ใจดีคนใต้นี่ก็จะขู่เร็วๆนะเวลารถชนกันนะไหนยังฟังไม่ทันเลยใช่ไหมคนเชียงใหม่ต้องพูดยังไงนะไปไหนเจ้ามันเป็นความชอบเป็นเรื่องของความชอบนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่เลยจะทำอะไรก็ทำเชียงใหม่เลยก็ไม่ทำทั้งเชียงใหม่นะผมยืนยันนะผมจะไม่หมายถึงว่าทำสีแยกริมคำหรือว่าสีแยกถนนดิมันเท่านั้นคือตั้งใจจะมามีส่วนร่วมเล็กๆช่วยพัฒนาถนนเส้นนี้ให้เจริญติดอาร์ตพยายามทำตัวถนนเส้นนี้ดิมันก็เป็นอาร์ตอยู่แล้วนะทีนี้ถนนดิมันดังในซอยหนึ่งสมัยก่อนทุกคนกรุงเทพเราก็จะมาซื้อของแต่งบ้านในซอยหนึ่งก็จะเป็นไงเรียกถนนศิลปะอยู่แล้วอุดมก็อยู่ซอยหนึ่งครับอุดมใช่แล้วสำคัญตอนนี้ก็คือว่าจีนเยอะ 50% ของคนที่มาเดินถนนดีมาเคยคนจีนหรือประมาณมากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ชาติเอื่นๆแล้วก็คนท้องถิ่นก็มากินข้าวเคยดีมันจะเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่แบบมีร้านค้าในซอยแล้วก็แต่งร้านนั้นนะมันดูดีแล้วก็มีอะไรแปลกๆมีไอติมอยู่ร้านนึงซอยไหนไม่รู้คือจะกินต้องไปกดกิ่งอ่ะแล้วเขาถึงมาขายมันไม่มีอะไรที่จะมันเป็นไปได้ที่จะคุกกิ๊กตาคุกกิ๊กโอเคอาร์ตเอาอ่ะเดี๋ยวผมจะกินต่อนะฮะโอเคไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ไว้แลกเปลี่ยนกันนี่กินไปคุยไปสบายๆนะคุยไปเป็นชั่วโมงกว่านะผมกินไปด้วยคุณตาไม่กินเลยเมื่อกี้ผมกินทุเรียนบุฟเฟ่หมังนั้นเยอะจุกอยู่แล้วแต่แล้วเราไม่ต้องเกรงใจเขาเลยเราให้เขาดูเรากินข้าวแล้วเราก็ไปชวนเขาด้วยเขากินไปด้วยวันนี้เขากินไปด้วยแต่เขาก็อยากกินเหมือนเราไงแล้วตาแม่เราไม่กินพร้อมกันยังไงหรือเราจะไม่ให้เขาเห็นว่าเรากินไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าแฟนเขาเขายังไงใช่ไหมนี่ฮะเขาว่าไงนะครับส่วนใหญ่จะฟังอยากฟังเรื่องงานเลยอย่าฟังเรื่องงานเลยครับไม่จะดีเหรอครับเอาทักมาหน่อยฮะรบกวนนิดนึงนะครับขอหัวใจรัวๆไหมคุณตันโอ้โหหัวใจรัวๆฮะอันนี้เก็บไว้เลยฮะผมมันไม่เคยไลฟ์ได้อีกเลยผมต้องเรียนแบบนะครับมีแต่หัวใจรัวหัวใจรัวๆอ่ะรัวๆนะฮะคือเนี่ยคุณตันเห็นนะเขาจะเป็นคนที่ว่าเอ๊ะผมมาถ่ายให้เขาเห็นแล้วไม่นึกถึงจิตใจเขาแล้วจะไปถ่ายตอนไหนตอนที่ผมนั่งเฉยๆอ่ะอาบน้ำไงเจอว่าตอนอาบน้ำก็มีคนอยากดูอ่ะช่วยบอกหน่อยนี่ถ้าใครอยากจะอ่านนี่ไหมหัวใจรัวๆมาเอาเปลี่ยนใหม่เลยใครอยากเห็นสรีระอาบน้ำต้องอะไรวะกดไลค์กดไลค์กันดูหัวใจหายไปเลยกดไลค์ให้พี่ยุทธดูก่อนเลยว่าเนี่ยเขาอยากเห็นอาบน้ำมากกว่ากินข้าวเขาเห็นเรากินข้าวนะ
เบื่อแล้วโหเรากินข้าวบางทีวันนึงอะหลายเจ็ดครั้งอะเอ้ยขอหน่อยที่หัวใจอะไม่ใช่กดไลค์กดไลค์หน่อยอย่าเหี้ยพี่ยุทธอาบน้ำโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมถึงว่าเขาอย่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นโอ้โหขอบคุณมากนะครับไม่สุดแล้วเนี่ยหัวใจหายไปเลยหัวใจไม่เหลือเลยเหลือแต่กดไลค์ไม่ใช่คุณช่วยทำสักครั้งได้ไหมฮะมันผิดกฎหมายไม่ผิดไม่ผิดเคยเห็นนิดเห็นแวบๆแบบเหมือนแอบถ่ายอ่ะในร่องนิดๆเข้าไปแล้วก็อย่าโป้มากนะเห็นนิดๆคุณตันเห็นไหมเวลาที่เขาโดนด่ากันอ่ะผมก็มาเต้นเต้นโป้เรียกไลค์อาบน้ำไม่เราก็เอาแค่อ่ะครึ่งตัวก็ได้เอาครึ่งตัวครึ่งล่างอ่ะมันทำเพื่ออะไรอาบน้ำให้คนดูอ่ะมันไม่เคยเห็นแล้วคุณเราก็อยากจะเห็นใช่ป่ะคุณตันเอาไหมผมลองดูก่อนเราสองคนเราพร้อมกันได้ถ้าคุณอยากจะดูผมนะก็ต้องแถมไม่ได้แล้วหัวใจมาเหมือนเดิมแล้วเอากินข้าวอ่ะนะอาจจะดูกินข้าวหรือดูอาบน้ำถ้าดูกินข้าวเนี่ยกดหัวใจถ้าดูอาบน้ำเนี่ยมาปนปนกันเลยปนปนกันเลยช่วยหน่อยให้อย่าทำทำผมเสียหน้านะฮะนะมีโอ้ไม่หรอกเขาก็ต้องให้ไว้หน้าผมบ้างทีไม่ได้หัวใจได้ยังไงโลอิงช่วยหน่อยอิงดูอยู่ไม่ได้กดเดี๋ยวไม่มีหมดเลยหัวเราะด้วยจริงๆแล้วชีวิตมันต้องเปลี่ยนบ้างนะจะต้องมีทุกมุมอ่ะมีความสุขความทุกข์ประสบเรื่องล้มเหลวดีใจเสียใจไม่ยอมออกกำลังเนี่ยถ้าถ่ายออกมามันเป็นภาพที่ทุเรศมากมันหอมแบบก็ดีไงว่ามีหลายมุมชีวิตต้องมีหลายมุมอย่ามีมุมเดียวชีวิตจริงไม่ได้มีมุมเดียวคนที่มีความสุขนะเขาก็มีความทุกข์อย่าคิดว่าเราทุกข์คนเดียวเราประสบเรื่องจริงๆไม่ใช่คุณตาหนับล้มเหลวบ่อยๆขาดทุนบ่อยๆเจ๊งบ่อยๆใช่ป่ะมีมุมนึงเสมอใช่ป่ะอย่าไปมองโอ้ยเป็นคุณตาดีไม่จริงละว่าไงใช่ไหมลูกสาวยังเห็นด้วยเลยใช่ป่ะคิดเห็นไหมเห็นด้วยไหมมีทุกมุมเอาหัวใจดีกว่าหัวใจอ่ะไม่ใช่ใครหัวใจเยอะไปแล้วขอบคุณครับคืนนี้จะไปไม่มีโอกาสพบกันคืนนี้จะไปกินอะไรนะคือชื่อมันเป็นยังไงนะชื่ออะไรบะหมี่พ่อมึงตายบีมันซอยอะไรวะซอย6ใช่ป่ะซอย6เข้าคิวได้นะบอกให้คือตอนนี้เนี่ย 3:30 น.เที่ยงคืนนะเรายังกินไม่เสร็จเลยโอ้ยเช็งใหม่นี่อยู่ได้24ชั่วโมงเดี๋ยวดูจังหวะเจอกัน 1:00 พ่อมึงตายเอ้าเจอที่หนึ่งห้องตายคุณตันบ้าป่ะเดี๋ยวไปทักทายอะไรอย่างงี้เจอกันที่หนึ่งห้องตายหลังพ่อมึงตายไงเขาไม่ถือหรอกคนรุ่นใหม่นะโอ้โหมีทุกอย่างเลยชื่อนะนี่ผมจะเปิดนะผมขอจองชื่อไว้นะห้ามใช้นะผมจะเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งนะไม่ใช่ของผมนะผมจะขายครับสองร้านสองร้านที่ผมตั้งใจตั้งชื่อไว้ให้เลยนะขอจองไว้นะร้านนมก่อนร้านนมชื่อนมหมายเลข6แล้วผู้สั้นๆก็นม6หายไงผู้ชายทุกคนเป็นไงฟังปุ๊บเดี๋ยวมีคนเราไปตั้งเก็บค่าลิขสิทธิ์เลยอีกร้านหนึ่งนะต้องร้านอาหารชื่อหมาไม่แดกรับรองดังแน่นะพ่อมึงตายได้ยังดังได้เลยแล้วหมาไม่แดกก็ต้องดังใช่ปะตั้งชื่ออะไรแบบนี้ละชื่อนี้แหละแบบสไตล์คุณตาเลยแน่นอนดังหมาไม่แดกหมาไม่แดกอ่ะเห็นไหมทุกคนก็ต้องคิดทำไมมันตั้งชื่อหมาไม่แดกแล้วใครไปแดกใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะไปแดกใช่ไหมมันต้องมีอ่ะเท่านี้ก่อนฮะเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะที่กดไลค์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายของพี่ดูดับน้ำเดี๋ยวคืนนี้ไปถ่ายดูห้องตรงข้ามกับผมดีห้องพักโรงแรมของคุณตันเนี่ยเป็นห้องประเภทที่อะไรอะโป้มากชีวิตเรามันก็ต้องโป้ๆบางทีจะไปปิดอะไรแปลว่าโป้ในห้องเคยโป้ทั้งคู่เลยนะฝั่งนั้นก็โป้ใช่ไหมที่ซินตันฝั่งยูนะเตียงนอนกับห้องส้วมนะกระจกเปื่อยนะคือเมียกำลังนอนอยู่ผัวขี้นะเคยให้ดูเลยให้ดูผัวขี้ให้เรียบร้อยไปเลยให้ไปรู้ไปเลยใช่ป่ะไม่มีอะไรกั้นอ่ะมีกระจกไงไม่หมายถึงว่าไม่มีอะไรบังไงอ่ะบางทีเรานั่งมองไปมองเห็นทีวีไงอ่ะเราอย่าเห็นเมียขี้ไหมล่ะอ้าวคุณตันอยากเห็นไหมอย่าเห็นอ้าวถึงทำไหมอ้าวไม่เห็นแล้วทำทำไมก็อย่าเห็นจริงๆไงแปลกไหมล่ะพูดคุณอย่ามาพักไหมเต็มอยู่แล้วนะยูฮอลเต็มเต็มอยู่แล้วอยู่ที่มาใช่ป่ะแปลกลูกค้าบอกเลยว่าแปลกไม่เคยเจอเลยใช่ไหมไม่เคยเจออ้าวไม่เคยเจอเป็นโรงแรมที่โป๊ฮะไม่แล้วคุณอยากจะไปไหมแบบที่เคยเจอเหมือนกันอ่ะมันก็ต้องไม่เหมือนกันแล้วคิดอย่างอื่นไม่ออกเอาแบบนี้แหละที่เข้าไปกล้าทำแต่ที่นี่เขาดีอย่างก็คือว่าถ้าเข้าพักเนี่ย3:00 เช็คเอาท์3:00อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีพูดตรงๆเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ย
ย่าแนะนำพวกโรงแรมต่างจังหวัดนี่นะเอาไปใช้แล้วเราบอกให้ได้ยูดีมานเนี่ยเปิดป๊อปเต็มเลยนะเพราะลูกค้าชอบมากคือเข้ามา3ทุ่มนะแทนที่พรุ่งนี้ออกเที่ยงใช่ป่ะพรุ่งนี้ออก3ทุ่มใช่ป่ะแล้วบางทีเราก็เสียค่าใช้จ่ายแค่คืนเดียวอยู่ได้2วันไม่คุ้มอ่ะบางคนเราไปเที่ยวถนนดีมานใช่มั้ยเราไปอ่ะนะวอร์มใช่ป่ะเรามาถึงเที่ยงคืนเรามาไฟเย็นหน่อยแล้วเราก็อย่าเพิ่งเช็คอินใช่มั้ยเราก็ไปเที่ยวเสร็จแล้วเที่ยงคืนเราก็มาเช็คอินพรุ่งนี้เราก็ออกเที่ยงคืนอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนเลยแบ็คฟัสเนี่ยกินกี่โมงก็ได้ไม่ใช่ตื่น10โมงไม่ทันไม่ได้กินบ่าย2โมงก็ได้3ทุ่มก็ได้กินในคือเป็นสิทธิ์ของการกินอาหารแบ็คฟัสกินที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นกินสระว่ายน้ำก็ได้กินในห้องก็ได้กินกี่โมงก็ได้หมอนก็เลือกได้สบู่ก็เปลี่ยนเลือกได้เออเชนนี้ก็แปลกดีนะผมยืนยันสุดยอดผมชอบผมเชนเนี่ยนะผมอยากจะแนะนำฟังอยู่นะถ้าคุณทำลงกับเชนนี้หรือเอาวิธีนี้ไปทำนะโดนใจผู้บริโภคอ่ะเรามีปัญหาเพราะบางทีแบบไปญี่ปุ่นเนี่ยขอโทษนะไปถึงแม่งนั่งขึ้นมีตอนเช้าใช่ไหมใช่ไปถึง11โมงเช็คอินไม่ได้ต้องรอบ่าย2โมงใช่เข้าโรงแรมได้บ่าย2จะเข้าไปนอนรอบ่าย2โมงรอ3ชั่วโมงก็รอบ่ายใช่ไหมข้าวบางทีก็ไปถึงก็ดึก3ทุ่มตื่นขึ้นมาเที่ยงเอ๊ะออกแล้วไม่ไหวเลยยังไม่ได้ไปนอนเลยใช่ป่ะเนี่ยเข้า3ทุ่มพรุ่งนี้ออก3ทุ่มเย็นยานะครับเอาไปใช้โรงแรมของเราหรือไปใช้เชนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณตันไม่มาเช่านะก็คงลื้อละลื้อไปอันนี้หลังนี้49ปีเอาเต้ยเอาผมมาแนะนำแล้วเต้ยรู้จักไหมนาซิกามปูคุณกับน้องเกียร์เป็นไม้สักข้างหลังไม้สักของ49ปีแล้วครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมและแห่งแรกของเชียงใหม่เจ้าของก็คือชื่อถนนนี่ดีมาเฮมินแล้วก็บ้านเลขที่หนึ่งนะครับเรือนนี้ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีเสด็จเรือนไหนเรือนนี้ครับเรือนนี้ในหลวงก็เสด็จนะครับรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ก็เสด็จนะครับทุกพระองค์นะครับเริ่มจากตาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมไตรบรรลือก็เสด็จเนี่ยลื้อไปได้ครับไม่ควรลื้อเลยจริงๆแล้วถ้าผมไม่ทำคุณอาจจะลื้อไปเพราะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณตันด้วยเลยครับมีรูปนึงที่ผมอยากให้ดูที่โรงแรมนะถ้าใครมาแล้วแวะมาดูนะเขียนโรงแรมนี้เมื่อ49ปีก่อนแล้วคุณจะตกใจไม่มีอะไรเลยครับทั้งหมู่ทั้งดีมันทั้งเมย่าทั้งอะไรเนี่ยมีแต่ท้องนามีแต่โรงแรมนี้โรงแรมเดียวเป็นภาพประทับใจสวยมากคือเงินซื้อไม่ได้อ่ะรูปแบบเนี้ยเรือนนี้ใครเห็นใครก็น้ำตาไหลครับอ๋อสมัยก่อนคุณที่ริมมอชอนี่นะคือถ้าได้เข้ามาตรงนี้ก็สุดยอดของชีวิตแล้วใช่ครับผมอันนี้ต้องเพราะว่าก่อนทุกพระองค์จะเสด็จขึ้นตำหนักภูพิงค์ครับต้องมาตรงนี้ก่อนถ้าสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าเช็คอินเนาะสวยมากครับสวยมากครับนี่มาทำอะไรครับขัดเป็นเรือนล้านนาประยุกต์นะครับแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยพวกเครื่องหมายเนี่ยต่างเขาเรียกดาวเพดานเนี่ยเรียนแบบวิหารต่างๆคุณนี่เป็นของเก่าเหรอฮะ40กว่าปีแล้วใช่มั้ยฮะอันนี้จะเป็นของเก่าเก็บไว้หมดอยู่คู่โรงแรมมานะครับพระพุทธรูป4 5องค์นั้นที่เป็นของเก่าในอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีของเก่าของเก่าที่เจ้าของเขาสะสม5คนยกไม่ไหวมันแปลกมากทำไมมันหนักขนาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะกินทั่วไปไม่หนักเลยนะทำไมเยอะยิ่งยิบคงยักษ์เนี่ยไม่มีใครยกขึ้นแน่นอนเนี่ยครับมันหนักมันไม่มันหนักมันหินอะไรไม่รู้มันหนักเป็นหินอ่อนตอนนี้อ่อนเลยนะขาวครับที่เป็นเขาเรียกศิลปะผู้การพวกเนี้ยมีค่ามากรับรองคนเห็นของเก่าก็น้ำลายไหลแต่ว่ายกไปไม่ไหวโอ้ถ้าถูกหรือไปแย่ได้ฝากด้วยนะครับร้านข้าวปลาอาหารนะคะร้านชื่ออะไรนะฮะข้าวปลาอาหารครับแยกดินคำครับนิมมานเหมินนะครับผมใครมาก็ต้องเห็นแล้วนะครับขับรถมาก็ต้องเห็นแล้วตรงข้ามปิงปาครับผมแล้วก็จะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นในยูโฮเทลนะครับเปิดตะวันข้าวปลาอาหารนะชื่อร้านข้าวปลาอาหารครับผมก็ใครหิวข้าวก็มาข้าวปลากินฟรีใช่ไหมครับข้าวมาหิวข้าวกินบรรยากาศถ้าถืออะไรของคุณตันมาอาจจะให้กินฟรีอ่ะครับถืออะไรดีคือถืออะไรไม่รู้ล่ะคุณตันให้อะไรรหัสมาก็ว่าไป
ต้องบอกขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยอร่อยบรรยากาศดีแต่ผมเสียงดังไปนิดนึงนะพอดีไม่เป็นไรครับห้องนี้จริงๆถ้าปิดให้เป็นปิดได้ครับห้องนี้ปิดครับแล้วมีโอกาสพบกันครับโอ้นี่ไลฟ์ไปเป็นชั่วโมงครึ่งเลยนะเนี่ย